ที่ปัตตานีเองก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมแล้วก็อุทกภัยที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะเรื่องนี้นายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีจะได้มาบอกถึงความพร้อมของการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันค่ะตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพี่รับขับเค้าเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวน้อยส้มโอแล้วก็สวัสดีผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะท่านนายกค่ะวันนี้ขออนุญาตถามใน2เรื่องนะคะเรื่องทั้งการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมแล้วก็รวมไปถึงประเพณีลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงด้วยแต่เริ่มต้นขอเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมก่อนเพราะตอนนี้หลายพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมกันแล้วถ้าในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมีจุดไหนบ้างคะครับต้องขอนำเรียนอย่างนี้นะครับปัตตานีนะวันนี้เทศบาลเมืองปัตตานีเนี่ยมันกลายเป็นเมืองที่ต้องรับน้ำได้ฟลักซ์เวย์ทางธรรมชาติละเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่ารอบๆเมืองปัตตานีนี้เป็นเมืองที่โตขึ้นนะครับตามภาวะของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาน้ำมาไม่ว่าฝนตกหรือว่าน้ำจากเขื่อนไหลลงมาบวกน้ำท่าบวกอะไรขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันติดจากหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านสร้างบ้านที่ติดไปแล้วน้ำเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำมันก็วิ่งหาทางออกเพราะวิ่งหาทางออกของเราเนี่ยเตรียมรับมือเต็มที่มันก็วิ่งตามร่องมาแล้วก็มาผ่านเมืองเป็นหลักนะครับพอผ่านเมืองเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นขนาด3ด้านขนาดที่มาทางรูสมิแลด้านหนึ่งทางคลองโลกาจอถ้านึกง่ายๆก็คือว่าหลังโรงเรียนอนุบาล นะครับหลังโรงเรียนมาอีกโซนนึงก็โซนอนุรูที่มาจากคลองน้ำใสนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบรรยายภาพให้เห็นก่อนนะครับว่าท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจก่อนว่าปีที่แล้วที่น้ำที่ไม่เคยขึ้นมาตรงอนารูทำไมมันถึงขึ้นมาเพราะว่าน้ำจากกูวิงตรูโบบานาพอมาเสร็จไม่สามารถที่เบี่ยงน้ำออกไปตรงแหลมนกได้ที่ลงทะเลเลยมันไม่ไปตามคลองอโลทั้ง3อโลนะครับมันติดบ้านเรือนการก่อสร้างซึ่งแล้วก็ติดถนนขวางบ้างอะไรบ้าง มันก็วิ่งไหลเข้าเมืองหมดเลยพอวิ่งไหลเข้าเมืองเนี่ยทางเทศบาลเมืองปัตตานีตั้งรับเต็มที่เพราะตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยสิ่งที่ผมทำผมรู้ว่าปัญหานี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่เตรียมรับมือก็คือว่าผมขุดลอกคูระบายน้ำทั้งหมดในเขตเทศบาลเพื่อจะดึงน้ำออกให้เร็วเพราะนั้นถามว่าณวันนี้ปัตตานีน้ำท่วมไหมท่วมครับแต่ท่วมแล้วเอาลงให้เร็วเพราะความเสียหายจะได้ลดลงนะครับส่วนน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันมีอยู่3จุดหลักครับขอนำเรียนเลยนะครับว่าถนนนรินทราชเขาเรียกว่าตรงสบารังนะครับตรงนั้นมันลุ่มต่ำนะครับถนนกาลาพอซอย10กาลาพอซอย10ไอ้ตรงจำบังดีกอตรงนั้นก็ลุ่มต่ำอีกจุดหนึ่งก็คือเจริญนครนะครับตรงโซนอนุรูทางด้านนี้ไม่ใช่โซนตลาดนะครับโซนริมแม่น้ำเพราะนั้นตอนนี้เราก็ดูค่าของน้ำทุกวันเราประเมินเป็นทีมงานเลยครับวิเคราะห์ทุกชั่วโมงเวลาฝนตกถ้าฝนไม่ตกเราก็ประเมินเราดูเรดาร์เราดูอะไรต่างๆเราก็คำนวณว่าปริมาณน้ำฝนเท่านี้บวกน้ำท่าที่ไหลลงมาที่รอลงมาแม่น้ำกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยถ้าบวกกันแล้วความสูงขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ฮะไอ้ตรงนี้สิ่งคือที่เราทำงานเนี่ยทีมงานทั้งหมดเนี่ยพร้อมมีใจมีจิตอาสาเลยแล้วก็ดูข้อมูลและวางจุดทุกคนค่ะตอนนี้เครื่องจักรทุกตัวพร้อมจะทำงานเพราะเราเช็คล่วงหน้าก่อนจะถึงหน้าฝนเนี่ยเราเช็คล่วงหน้าเราซ่อมเครื่องอะไรเครื่องแต่ทีนี้เครื่องจักรนะเวลามันเดินหนักมันก็อาจจะมีเสียบ้างเพราะนั้นเราก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือรองรับไว้และโดยรับความร่วมมือจากทหารจากปภ.นะครับจากหน่วยงานข้างเคียงขึ้นมาช่วยเขารู้แล้วว่าปัตตานีเนี่ยมันยังไงมันเป็นแหล่งรับน้ำและรวมน้ำตอนนี้เราติดตามครับติดตามตั้งแต่เขื่อนเลยครับแล้วก็เราได้ประสานถึงขนาดว่าณวันนี้เขื่อนปล่อยมา8ล้านลูกบาศก์เมตรแต่พอมาวันที่23วันนี้23เนี่ยจะลดลงเหลือ6ล้านลูกบาศก์เมตรพอวันที่24ถึง27 28ช่วงนั้นจะลดลงเหลือประมาณ4ล้านเหลือนี่เนี่ยประสานกันต่อเพราะว่าเราคำนวณถึงลมถึงฝนแล้วก็น้ำทะเลหนุนจะหนุนสูงเพราะนั้นให้ทางเขื่อนเนี่ยถ้าทำได้ก็ให้ชะลอนิดนึงปล่อยช้าๆหน่อยนะครับนะฮะเพราะเราปลายทางตรงนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นที่เราเฝ้าระวังและเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเราเตรียมหมดนะครับเตรียมรับมือเต็มที่เราถอดบทเรียนจาก2ปีที่ผ่านมาตรงไหนบ้างแล้วน้ำที่เข้าเมืองเนี่ยมันเบี่ยงแปลกๆมันเข้ามาเส้นทางแปลกๆเพราะนั้นเราตามมาตลอดเพราะเราที่ผ่านมาเราบินโดรนดูว่าปัญหาคืออะไรเราก็ตั้งรับนะครับในการแก้แล้วก็
ตรียมเบี่ยงน้ำออกบางส่วนครับบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีทีนี้ท่านนายกขาในส่วนของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นขยะอุดตันท่อระบายน้ำตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้เนี่ยค่ะเรามีการติดตามว่าวางแผนยังไงบ้างคะโอ้ขอบคุณมากเลยที่พูดถึงขยะเพราะน้ำท่วมปัตตานีเนี่ยที่ผ่านมาเพราะขยะอยู่ในคูระบายน้ำเต็มไปหมดบางจุดที่เราขุดขึ้นมานะครับซึ่งนึกไม่ถึงว่าเราเปิดฝาท่อแล้วดูดก็ดูดไม่มาพอเราใช้คนขุดปรากฏว่าได้ขยะเป็นคันรถหกล้อฮะบางจุดอันนี้เรื่องจริงผมมีภาพผมไม่ได้มโนหรือว่าผมมีภาพที่พร้อมที่จะชี้แจงได้ยืนยันผมว่าภาพนี้ให้ชาวบ้านได้ดูชาวบ้านตอนนี้วันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลมากขึ้นเพราะว่าเราดูจากเวลาเราเปิดเครื่องสูบน้ำแล้วดึงน้ำเนี่ยขยะที่ไหลตามท่อที่ติดหน้าตะแกรงลดลงครึ่งนึงเลยครับเพราะนั้นแนวโน้มปัตตานีต่อไปขยะน่าจะน้อยลงเยอะเพราะนั้นในเรื่องขยะอุดตันตอนนี้ในเมื่อเราทำมาต่อเนื่อง3ปีในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมคือเราขุดลอกคูระบายน้ำเป็นหลักเพื่อให้ทางน้ำไหลตรงน้ำที่ผ่านมาเนี่ยเราดูข้อมูลเดิมว่าฝนตก1ชั่วโมงแล้วบนถนนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีที่น้ำท่วมขังเนี่ยตอนนี้เราแก้ไขหมดเลยนะครับเพราะนั้นน้ำมันจะไม่มีการท่วมถนนเวลาฝนตกหนักๆแต่มันอาจจะลงช้านิดหนึ่งบ้างเราเปิดเครื่องสูบสู้ไปก็แห้งไปวันนี้ที่เราแก้ปัญหาอยู่จนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังลงไปแก้ปัญหาคือมันแก้ปัญหาภาพใหญ่เราทำละตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นรายกลุ่มและรายครัวเรือนของชาวบ้านผมจะขอเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าเข้าไปปรากฏว่าบ้านเรือนบางบ้านและกลุ่มบ้านที่อยู่เนี่ยบางกลุ่มนี้เข้าไปเราต้องไปทะลวงน้ำจากในบ้านออกมาข้างนอกปรากฏว่าก็เจอขยะของกลุ่มบ้านเจอขยะของครัวเรือนเดียวๆเป็นอะไรใช่ไหมครับไขมันครับไขมันอุดตันในท่อน้ำไขมันอุดตันพอไขมันอุดตันก็นึกถึงว่าเราเนี่ยเวลาไขมันอุดตันตรงเส้นสมองเราเป็นอัมพาตอัมพาตนะฮะเนี่ยเพราะนั้นพอเรามาเทียบกับบ้านเรือนเนี่ยเวลาไขมันอุดตันตามท่อน้ำมันก็ล้นเออแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตยากและลำบากค่ะนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนปัญหาอันดับต้นๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนนายกอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนเรื่องการขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองหรือแม่น้ำลำคลองเพื่อจะให้การระบายน้ำมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบ้างคะผมขอมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่มาจะ3ปีเต็มเนี่ยผมขออันดับแรกคือขอเรื่องขยะผมจะไม่เน้นเรื่องการก่อสร้างวัตถุหรือสร้างอะไรเลยผมคิดว่าตรงนี้ถ้าสร้างบ้านตึกใหญ่โตความสวยงามแต่ว่าชาวบ้านน้ำท่วมทุกปีมันความเสียหายมันสูงกว่าใช่ผมเลยให้ความสำคัญในเรื่องของเรียกว่าคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนเป็นดับเบื้องต้นตรงนี้ถ้าเราอยู่กันดีแล้วการก่อสร้างมาทีหลังก็ได้ครับค่ะและอย่างนึงผมไม่อยากสร้างค่านิยมของสังคมว่าเราดูวัตถุเป็นหลักเราดูในตัวเราเองดีกว่าคนรอบตัวแล้วแก้ปัญหาและนี่ก็ต้องขอความร่วมมือเหมือนเดิมนะฮะเรื่องขยะแต่ผมเชื่อมั่นนะฮะคนปัตตานีณวันนี้มีวินัยมากขึ้นในเรื่องการทิ้งขยะจากการสำรวจในพื้นที่ในการเดินทุกตอกซอกซอยวันนี้เดินเข้าในตอกซอกซอยขยะในชุมชนลดลงได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนอสม.มัสยิดได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ตอนนี้ที่เน้นหลักก็คือว่าไปใส่ไมด์เซตให้กับครูแล้วก็สอนลูกในเรื่องของการวินัยในการทิ้งขยะนะครับมากขึ้นสุดท้ายค่ะก็อยากจะให้ท่านนายกค่ะได้ฝากช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือสมมติถ้าว่าประชาชนเนี่ยพบเจอเหตุอุทกภัยเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะดีเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่านึกเบอร์โทรศัพท์ไม่ออกให้นึก1199 199โทรเข้าไปแล้วมันจะเข้าเป็นเบอร์กลางมันจะเข้าไปที่สถานีดับเพลิงคือป้องกันภัยของเทศบาลแล้วเทศบาลก็จะเคลื่อนตัวเพราะตอนนี้ผมมีศูนย์ประชาการรวมอยู่ที่ศูนย์ทารานะครับหน้าโรงพักปัตตานีนะครับเรามีการเฝ้าระวังตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์เนี่ย0733490043นะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่ง0733336600ครับค่ะนะครับถ้านึกไม่ออกก็คือ199ครับค่ะถ้าหากว่านึกไม่ออกก็ให้โทร199แล้วก็มีไลน์ OA เหมือนแอบเห็นไลน์ด้วยใช่ไหมคะท่านนายกอันนี้ไลน์ OA ไลน์มีช่องทางไลน์ด้วยใช่ไหมคะช่องทางไลน์มีครับไลน์ OA แต่ไลน์ OA เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยเราประชาชนของเราไม่มีทุกคนบางคนพอสูงวัยเนี่ยใช้ยังไม่เป็นอันนี้ก็ให้ลูกหลานที่เล่นโทรศัพท์เป็นเนี่ยสมาร์ทโฟนเข้าไลน์ OA ไลน์ OA ถ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็จะลงทันทีครับ
ตรงนี้ครับเราขึ้นโทรศัพท์ไว้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเหตุอุทกภัยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าย้ำเบอร์สักนิดนึงก็ได้073349แล้วก็034นะคะหรือว่าจะเป็น073366600หรือ199ก็สามารถโทรไปได้อันนี้คือง่ายๆจำได้ง่ายเลยถูกต้องค่ะช่วงท้ายก่อนจะเข้าสู่ประเด็นของเรื่องของลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงอยากให้ท่านนายกได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ากรณีเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าสถานการณ์ฝนตกเนี่ยทางเทศบาลเมืองปัตตานีเองพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะครับครับเราขอให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงลอยกระทงที่ใกล้มาถึงมันบวกน้ำท่าน้ำฝนน้ำทะเลหนุนที่เข้ามาเนี่ยณวันนี้เนี่ยลอยกระทงประเพณีต้องรักษาในส่วนหนึ่งในเรื่องน้ำท่วมเราต้องเฝ้าระวังและติดตามและทีมงานพร้อมทำงานตอนนี้กระสอบทรายเราบรรจุเรียบร้อยหมดแล้วครับเตรียมพร้อมในกรณีที่ฉุกเฉินและจำเป็นไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาแล้วเราเพิ่งมาทำงานตอนนี้เราเตรียมการล่วงหน้าไว้หมดเครื่องสูบน้ำเครื่องไดโวตัวเล็กสำหรับที่ใช้ในครัวเรือนเล็กอะไรก็เตรียมไว้หมดนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็ได้ประสานนะครับในส่วนของ3ฝ่ายตำรวจทหารต่างๆที่พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเรามีเทศกิจเรามีป้องกันภัยเรามีอปพรของเทศบาลทั้งหมดนี้พร้อมที่จะเคลื่อนตัวเข้าช่วยพี่น้องประชาชนตรงไหนน้ำขึ้นต้องการยกของคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องยกครับโทรมาเดี๋ยวเรามีทีมงานเข้าไปแล้วช่วยยกของนะครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่าทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องแน่นอนทีนี้มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่กำลังจะมาถึงเป็นวิถีแห่งสายน้ำหลายคนอยากจะทราบว่าในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปัตตานีกับประเพณีลอยกระทงในปีนี้สถานที่ที่เราจะจัดที่ไหนแล้วจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะสืบสานประเพณีลอยกระทงของปัตตานีเทศบาลโดยกองศึกษานะครับดำเนินการและเตรียมการวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้ำมาฝนมาฟ้ามาพอดีเลยช่วงนั้นก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนี่ครับในช่วง25 26 27เนี่ยเป็นไปได้ว่าน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาจะท่วมขึ้นมาบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วมันประกอบกิจกรรมที่เรื่องลอยกระทงซึ่งเราก็ทิ้งไม่ได้เราจัดขึ้นมาเนี่ยกิจกรรมเรามีมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เพราะว่าเราก็ได้ทำงานประสานความร่วมมือและให้สสสได้ให้ความร่วมมือก็คือว่าลอยกระทงปลอดภัยงดเหล้าปลอดสุราปลอดบุหรี่ต่างๆพวกนี้ฮะเพื่อกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ที่ผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของเรานะครับส่วนในกิจกรรมนั้นมันมีเยอะมากเลยนะครับเราจะมีการแห่กระทงแต่กระทงขึ้นมาแล้วแต่งตัวสวยๆงามๆนะครับเราจะมีการประกวดที่ดานุภาพมาศหนูน้อยลอยกระทงแล้วก็ในเรื่องของกระทงสวยงามกระทงความคิดนะครับมีเยอะครับแล้วเรามีเวทีกลางมีการละเล่นการแสดงก็คืออยากจะเขาเรียกว่าจะให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าปีนึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมก็จะมีกิจกรรมร่วมไม้ร่วมมือเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อของคนที่นับถืออยู่ในช่องนั้นก็คือก็เข้ามาปฏิบัติแล้วก็สามารถอยู่มาร่วมกันด้วยความมีความสุขด้วยกันนะครับค่ะนายกค่ะอย่างที่รู้กันก็คือจัดวันที่27ที่จะถึงนี้แต่ในส่วนของสถานที่ที่จัดเนี่ยค่ะเราจัดบริเวณไหนจุดไหนคะส่วนเวลางานเนี่ยจะเริ่มเวลากี่โมงได้คะลอยกระทงนี่จริงๆเราเริ่มขบวนแห่ไปแล้วเราจะมารวมขบวนแห่จะพร้อมกัน16นาฬิกาก็ประมาณ4โมงเย็นตรงเขาเรียกว่าถนนสายบุรีหรือว่าถนนลานวัฒนธรรมนะครับเป็นที่รู้กันถ้าบอกว่าลานวัฒนธรรมของปัตตานีนี่ก็จะรู้เลยนะครับอยู่ข้างโรงเรียนบรรจมะตรงนั้นนะใกล้ศาลหลักเมืองนะฮะตรงนั้นแล้วก็กระทงก็จะลอยกันรอบๆแม่น้ำปัตตานีตรงแนวที่เขาพักผ่อนแล้วออกกำลังกายกันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เราก็ประดับไฟพอสมควรตามที่เราก็ได้เห็นกันนะครับอันนี้คือประดับไฟในช่วงลอยกระทงเราก็เปิดไฟทั่วเมืองเหมือนเดิมพอช่วงใกล้ปีใหม่เราก็จะมีการประดับไฟเพิ่มขึ้นในหลายจุดเพื่อให้คนปัตตานีคนในเขตเทศบาลและคนในเมืองทั้งหมดหรือว่าคนนอกเมืองมาปัตตานีแล้วมีความสุขปัตตานีเป็นเมืองเล็กๆเมืองมืด
แต่ณวันนี้เราต้องให้เมืองมันสว่างคนมาแล้วจะมีความมั่นใจอย่างน้อยก็เรื่องความปลอดภัยในเรื่องของความสบายตาสบายใจนะว่ามาแล้วอ๋อมันไม่เป็นไรเพราะตอนนี้โครงการต่างๆในเขตเทศบาลหมู่ตนีเป็นโครงการที่จะต้องขุดถนนเลยมันถนนมันขรุขระมันวงพระจันทร์แต่เราต้องให้ประชาชนมีความสุขอีกด้านนึงเพราะว่าโครงการมันต้องเดินไปเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองมันเหมือนฟ้าหลังฝนนะฮะพอฝนตกเสร็จฟ้าสว่างแล้วเหมือนกับซ่อมบ้านหลังเก่าพอสร้างเสร็จเราซ่อมเสร็จบ้านก็สวยงามแต่ระหว่างการซ่อมเหมือนจะดูแย่หน่อยแต่อยากเชิญชวนนะพี่น้องวัฒนีฮะมาลอยกระทงกันครับค่ะนายกอีกเรื่องนึงค่ะทีนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเด็กๆตัวเล็กๆกับเรื่องของน้ำเนี่ยคู่กันเหลือเกินใช่ค่ะเรื่องของการป้องกันการดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจมน้ำหรือว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของเหตุความมั่นคงในพื้นที่การเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเราทางน้ำเราเตรียมเรือและเตรียมประดาน้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเช็คในเรื่องอุปกรณ์ทางน้ำกับป้องกันภัยของเราอะนะฮะว่าชุดประดาน้ำครบไหมอะไรครบไหมไม่ใช่ว่าเราต้องใช้นะผมไม่อยากใช้แล้วนะครับถ้าใช้แสดงว่ามีอุบัติเหตุก็คือให้เตรียมการให้เต็มที่ทั้งเรือกี่ลำวางจุดตรงไหนตอนนี้ทีมงานได้เซตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเวลาลอยกระทงมันจะมีกลุ่มเด็กอยู่กลุ่มนึงจะลงเล่นน้ำแล้วก็ลงเล่นน้ำไปเก็บกระทงเก็บตังในกระทงและไปคว่ำกระทงไอ้ตรงนี้เราทำความเข้าใจและขอความร่วมมือบอกว่าประเพณีปีละครั้งเนี่ยอย่าพึ่งคว่ำกระทงและลงเล่นน้ำมันน้ำเชี่ยวและยิ่งปีนี้เนี่ยน้ำมันมาน้ำมันมาด้วยในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพราะนั้นเราต้องให้เขาเรียกว่าดีกรีในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นไอ้ตรงนี้เราไม่ประมาทครับค่ะสุดท้ายก็เลยอยากจะให้ผอ.ท่านนายกเนี่ยค่ะได้เชิญชวนเที่ยวงานกันสักนิดหนึ่งค่ะค่ะผมเชิญชวนทุกงานนะฮะปัตตานีมันมีดีหลายอย่างขอทุกคนเคลื่อนตัวออกมาฮะเราสร้างเมืองเรามาช่วยกันพัฒนาและสร้างเมืองให้เศรษฐกิจมันขยับเขยื้อนได้เพราะเราปีนึงเรามีความสุขด้านวัฒนธรรมไปปีแล้วก็กิจกรรมของเราไม่มากเพราะนั้นในความคิดความเชื่อที่ท่านมีท่านมาลอยกระทงอย่างมีความสุขนะครับวันที่27เราพยายามอำนวยความสะดวกเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็เราก็ป้องกันก็เรียกว่าหาบเล่แผงลอยให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมไม่อยากให้ปะปนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนขอเชิญชวนนะครับเทศบาลพร้อมครับวันนี้ครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายกวันนี้ได้รายละเอียดในหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของประเพณีลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกในพื้นที่ด้วยขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสามนิสมโอและก็พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะมีได้หลายเรื่องเลยนะคะที่สำคัญพอย้อนไปเรื่องของน้ำท่วมมีใจเห็นหวาดหลายพื้นที่ก็จะเจอปัญหาเรื่องเดียวกันเรื่องของการมีบ้านไปคว้างทางน้ำแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะที่มันอยู่ในคูคลองหรือว่าท่อระบายน้ำอันนี้สำคัญมากต้องข้อความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยนะคะว่าอย่าไปทุ่มลงในคูคลองพอเวลาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันไหลไปไหนไม่ได้ถูกต้องมันไปอุดตันทางน้ำอยู่ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของงานลอยกระทงนี่ก็เหมือนกันพอหลังจากนี้ก็คือมีการลอยในคลองแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งสำคัญก็คือเรื่องหน่วยงานเทศบาลเนี่ยต้องมีการไปนั่งเคลียร์นั่งแก๊ปกันแล้วนี่ก็ต้องข้อความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการทำกระทงที่ว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะนึ่งครอบครัวนึ่งกระทงก็ได้นะคะจะลดปริมาณขยะลงได้อีกทางนึงหรือไม่ก็ลอยออนไลน์ก็ได้อ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราทำบ่อยๆก็คือลอยออนไลน์ใช่ไหมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะรำลึกถึงพระคุณของแม่น้ำลำคลองก็คือนั่นแหละมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนคือเราสามารถมีส่วนร่วมได้เหมือนกันหมดเลยนะ